วิธีการของชาวซะลัฟในการท่องจำอัลกุรอานมนุษย์ถูกแบ่งในการท่องจำกุรอานนะครับออกเป็นฝั่งซ้ายขวาและกลุ่มที่อยู่ตรงกลางกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มที่ทิ้งกุรอานไม่อ่านกุรอานอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มที่อ่านกุรอานโดยไม่มีการใคร่ครวญส่วนอะห์ลุซุนนะห์นั้นนะครับขอให้เราทำให้เราเป็นหนึ่งจากพวกเขาในแต่ละวันนั้นปรากฏว่าชาวซะลัฟผู้ทรงคุณธรรมนั้นจะท่อง10อายัดในแต่ละวันนะครับพวกเขาก็จะดูในความหมายของอายัดนั้นและทำการใคร่ครวญในอายัดเหล่านั้นและทุกวันพวกเขาจะขอความช่วยเหลือจากอัลเลาะห์ให้ปฏิบัตินี่คือแนวทางของซะลัฟซึ่งเขาจะไม่ทิ้งการท่องจำเป็นอันขาดและจะไม่ละทิ้งการใคร่ครวญและปฏิบัติต่ออัลกุรอานแล้วท่านจะทำอะไรท่องจำให้ทุกวันครับเป็นสิ่งที่ดีครับถ้าว่าท่านต้องการที่จะอ่านตัฟซีรจากอายัดต่างๆเหล่านี้บางคนบอกว่าใช้เวลานานเราบอกว่าไม่ใครบอกเธอว่าต้องใช้เวลานานเอาตัฟซีรที่ใช้วิธีการสรุปนี่คือคำแนะนำของอุลามะครับตัฟซีรอะไรตัฟซีรของเชคอับดุรเราะห์มานอัสซาอดีเป็นตัฟซีรสรุปที่ง่ายและชัดเจนท่านเอา10อายัดขอสาบานต่อแล้วว่าไม่เกิน5นาทีครับทอดทิ้งอัลกุรอานและอัลรอซูลได้กล่าวว่าข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์แท้จริงชนชาติของข้าพระองค์ได้ยึดเอาอัลกุรอานนี้เป็นที่ทอดทิ้งเสียแล้วทอดทิ้งจากการอ่านทอดทิ้งจากการใคร่ครวญทอดทิ้งจากการปฏิบัติและทอดทิ้งจากการรักษาด้วยอัลกุรอานดังนั้นครับมนุษย์ถูกแบ่งตัวอัลกุรอานนั้นออกเป็น2ฝั่งซ้ายขวาและกลุ่มที่อยู่ตรงกลางกลุ่มแรกคือกลุ่มที่ไม่อ่านและก็ไม่ทําอะไรเลยและทิ้งอัลกุรอานและอีก1กลุ่มก็คือพวกที่ท่องจําแต่ไม่ใคร่ครวญขอให้โทษต่ออัลเลาะห์และขอความคุ้มครองจากพวกดังกล่าวคือคอวาริชนั่นเองซึ่งพวกนี้อ่านอัลกุรอานแต่ไม่ผ่านลูกกระเดือกของพวกเขาและกลุ่มที่อ่านท่องจำทุกวันและใคร่ครวญและขอความช่วยเหลือจากอัลเลาะห์ให้ได้ปฏิบัตินี่คือซะลัฟที่แท้จริง